เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโปรตีนพีนัทบาร์สูตรวีแกนคือดีอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากๆชาเขียวเข้ากันสุดๆสวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือ Channel Vegan Startup ในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทำขนมหรือว่าสแน็คเป็นสูตรวีแกนนะครับมีโปรตีนอร่อยทำง่ายมากๆจะเอาไว้กินตอนอาหารเช้าก็ได้เอาไว้กินตอนเวลาหิวก็ได้นะครับหรือเราจะเอาไว้กินคู่กับชากาแฟก็เข้ากันมากๆเลยที่สำคัญขนมตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโปรตีนเยอะมากๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่กำลังทานวีแกนอยู่แล้วก็คนที่ชอบออกกำลังกายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งช่อง Vegan Startup ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆคลิปใหม่ๆแล้วก็เมนูเด็ดๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเราจะใช้ข้าวโอ๊ต1ถ้วยครึ่งโดยประมาณข้าวโอ๊ตนี่คนที่ทาน Vegan ควรจะมีติดบ้านไว้เลยนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะแล้วก็มีสารเบต้ากลูแคนด้วยนะครับพรีไบโอติกด้วยนะเป็นอาหารที่ดีกับลำไส้ของเรานะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะใส่อินทผลัมไปประมาณ12เม็ดแล้วก็แกะเอาเม็ดออกด้วยนะครับอินทผลัมไปประมาณ 10-12 เม็ดนะครับแล้วผมก็ใส่พีนัทบัตเตอร์1ถ้วยถ้าใครไม่มีถ้วยตวงนะครับก็จะประมาณสัก3ช้อนโต๊ะพูนสูตรนี้เนี่ยมันจะเป็นสูตรไกด์ไลน์ไว้ให้นะครับเพื่อสามารถดัดแปลงได้จะใส่หวานมากหวานน้อยก็ปรับได้เลยนะครับใส่เม็ดอินทผลัมใครชอบหวานน้อยก็ใส่น้อยหน่อยครับไม่พายเขี่ยนะครับแรกๆมันก็จะต้องเขี่ยข้างๆหน่อยช่วยเขาหน่อยว่าจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะใส่แฟกซีดพาวเดอร์เมล็ดแฟกนะครับใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ตามด้วยเมล็ดเจียเมล็ดเจียนะครับหรือเมล็ดเชียใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วผมก็จะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับเกลือเนี่ยมันจะช่วยให้ขนมของเราเนี่ยมันดึงรสชาติทั้งพวกพีนัทบัตเตอร์ทั้งพวกข้าวโอ๊ตเนี่ยให้มันอร่อยขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวนี้ลงไปนะครับก็คือจะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตายี่ห้อ KK ตัวนี้เนี่ยเป็นออร์แกนิกนะแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เอาไปปรุงกันเองว่างั้นเถอะนะครับวีแกนทานได้นะครับแล้วก็แพลนเบสทานได้1สกู๊ปนะครับจะมีสารอาหารที่เป็นโปรตีนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.8 กรัมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่โปรตีนพาวเดอร์ลงไปเพิ่มผมใส่ลงไปประมาณ1สกู๊ป2สกู๊ป3สกู๊ปนะครับตอนนี้ส่วนผสมเขาจะไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับเพราะว่าเราใส่ของแห้งลงไปเยอะประมาณหนึ่งเราก็จะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปครับตอนนี้ก็จับตัวเป็นก้อนแล้วนะครับผมใส่น้ำเปล่าลงไป1ส่วน4ถ้วยก็ได้ประมาณนี้เลยบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยซูเปอร์ฟู้ดมากๆใส่คาคาวนิบนะครับเพิ่มลงไปเล็กน้อยได้ประมาณนี้นะครับกดลงไปให้แน่นๆเลยนะครับผมขอใช้แก้วหน่อยนะครับเกลี่ยส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าตู้เย็นถ้าใครมีเวลาก็เข้าตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับหร
ือเราจะเอาไปเข้าฟรีเซอร์ก็ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเอามาตัดกันตัดตามขนาดที่เราต้องการเลยนะครับผมจะแบ่งเป็นไบซ์ไซส์แล้วกันนะครับแบ่งเป็นตัดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสผมก็จะเก็บใส่ถาดแบบนี้นะครับแล้วก็จะวางด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโปรตีนพีนัทบาร์สูตรวีแกนบอกเลยนะฮะว่าสูตรนี้เนี่ยอร่อยมีประโยชน์โปรตีนเยอะคือดีทุกอย่างเลยอ่ะเป็นขนมที่ดีมากๆแล้วผมชอบกินมากๆเลยนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์เลยนะครับถ้าเก็บในฟรีเซอร์เนี่ยสามารถเก็บได้3เดือนเลยนะโปรตีนพีนัทวีแกนบาร์นะครับทำง่ายมากๆคือดีอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากๆผมเลยต้องชงคู่กับชาเขียวเข้ากันสุดๆเป็นขนมที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์โคตรๆอ่ะต้องทำให้ได้นะเมนูนี้นะถ้าทำง่ายมากๆเก็บได้นานด้วยโอ้โหไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนะใครว่างๆก็ทำกินเองหิวเมื่อไหร่ก็กินอันเนี้ยผมรับรองเลยว่าอิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่ามีทั้งข้าวโอ๊ตเม็ดเชียร์เม็ดแฟกมีทั้งโปรตีนพาวเดอร์อีกนะครับอ่ะอย่าลืมนะไหนๆก็พูดแล้วนี่นะครับโปรตีนพาวเดอร์ของ KK ก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเป็นออร์แกนิกด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนสูตรกันก็ได้นะครับผมยินดีรับฟังแล้วก็กำลังอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยู่นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ